วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เจ้าของร้านแจ่วฮ้องชื่อใจร้านยืนหนึ่งในฉะเชิงเทราเพราะมีอยู่ร้านเดียวนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะค่ะโอ้ยไม่งามเนาะโอ้ยมันระยะดีจังเลยอะค่ะเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์เลยคำถามแรกเลยเราจะไม่แบบให้เสียเวลานะคะอยากถามว่าทำไมมันถึงคุณแบงค์ต้องแบบว่าทำร้านแจ่วฮ้องนะคะจริงๆแล้วเราพยายามทำหลายอย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ่วเย็นเองก็ลองทำแล้วแจ่วไม่เย็นก็ลองทำแล้วผลลัพธ์กลับมาคือว่าลูกค้ากินไม่ได้บอกว่าหมูดิบทำไม่ได้เราก็เริ่มคิดแล้วเราขายหมูเราขายแจ่วเย็นไม่ได้เฮ้ยมันต้องทำให้ร้อนสิวะมันถึงจะสุกใช่ไหมครับผมก็จะลองไปทำแบบทำให้มันสุกดูเพื่อให้ลูกค้าทานได้หลังจากนั้นผลตอบรับกลับมามันสุกแล้วลูกค้าบอกว่าสุกแล้วอย่างเงี้ยแดกได้โอเคเราก็เลยทำแบบนั้นครับก็เลยกลายเป็นแจ่วฮ้องขึ้นมาก็คือการตั้งชื่อแจ่วฮ้องก็คือตามอุณหภูมิของอาหารใช่ครับใช่ตอนแรกเป็นแจ่วเย็นแต่อาจจะไม่มีคนรู้เท่าไหร่ขายไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นแจ่วฮ้องครับคำถามต่อมานะคะอะไรวะมาถึงคำถามต่อไปนะครับทำไมคุณถึงชอบปิดร้านครับผมส่วนมากร้านจะปิดเป็นเวลาครับเวลาไหนคะเวลาเหนื่อยจริงๆก็ไม่บ่อยนะครับมันจะปิดเฉพาะวันที่เราหยุดแค่นั้นเองอย่างเช่นวันนี้แล้วก็เมื่อวานวันก่อนคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะปิดมันมีเหตุผลที่เราปิดเนี่ยเราหยุดขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่มาแล้วร้านต้องปิดเพราะว่าเหตุผลคือเพราะร้านหยุดครับขอโทษด้วยนะครับเราสำนึกผิดจริงๆเราอะไรพิธีกรอ๋อเราเครียดแทนเจ้าของร้านไงนี่หมุนใครครับเป็นพิธีกรสรุปว่าร้านคุณหยุดวันไหนบ้างนะคะเปิดทุกวันครับอ๋อเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะครับฟังนะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันที่หยุดเป็นที่คำถามต่อไปเลยนะคะทำไมเขาบอกว่าร้านคุณเนี่ยมันเป็นร้านลับแต่คุณบอกร้านคุณอยู่ใจกลางเมืองมันลับยังไงอ่ะไม่ได้ตั้งใจคำว่าร้านลับเนี่ยได้มาจากแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของรอบข้างนะครับตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันลับหรอกแต่พอตั้งร้านปุ๊บร้านข้างๆก็ป้ายบังด้านขวาก็บังด้านซ้ายก็บังขับรถมาก็ยังโดนตึกบังอีกถ้าไม่รับนี่ก็จะไม่รู้จะว่าอะไรนะครับนี่คือเหตุผลที่คนยังไม่รู้จักร้านคุณไอ้ร้านลับนี่มันไม่ใช่คอนเซ็ปต์การเปิดร้านตั้งแต่ตอนแรกหรอมันคือโดนปิดบังมันคือโดนร้านข้างๆเขาปิดบังมาแล้วก็เลยรับๆอยู่แบบรับๆขายแบบรับๆได้กำไรแบบลับๆมันมีกำไรอยู่เหรอคะแล้วก็ขาดคุณแบบลับๆอ๋อโอเคประมาณนั้นแล้วกันครับใครที่มาแจ่วฮ้องชูใจนะครับอยากจะบอกว่าจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตไม่มีนะครับเห็นป้ายร้านไข่พยายามชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งแวะร้านอื่นนะครับเจอป้ายแจ่วฮ้องชูใจก่อนแล้วก็จบบอกร้านคุณรับมันจะเจอป้ายได้ยังไงพยายามนิดนึงพยายามนิดนึงอ๋อนี่หลังจากนี้รายการนี้จะรีวิววิธีการเดินทางมาที่ร้านนะว่าจะเจอยังไงยินดีครับยินดีครับสุดท้ายและหลายๆคนอยากทราบมากเลยว่าแบบเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยแต่งตัวไม่เหมาะสมจริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมเพิ่งเคยจะได้ยินนะครับไม่เคยมีใครบอกว่าผมแต่งตัวไม่เหมาะสมนะผมว่าก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเป็นคนตัดสินแล้วกันผมว่าก็แต่งตัวเหมือนคนธรรมดาทั่วไปนะครับคนอื่นที่มองว่าผมไม่เหมาะสมอาจจะอคติหรือเปล่าว่าผมหน้าอาจจะดูมากมากเกินไปไหมแค่ตรงมากจริงไหมคะไม่จริงครับพร้อมที่จะเคารพกับเคารพทุกคนผมเคารพทุกคนอะไรครับเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากกับลูกค้าทางบ้านอะไรยังไงบ้างไหมก็ฝากติดตามร้านแจ่วฮ้องทูใจด้วยนะครับเขาก็อย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยครับแต่งตัวเรียบร้อยครับไม่เคยประเจิดประเจิดเลยอยากจะบอกแฟนๆกันว่าช่วยเข้าใจเขาด้วยนิดนึงนะครับเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่ดูนิ่งไม่มีขี้มุ้งขี้มาอะไรไม่มีแต่ขออนุญาตพิธีกรนะครับพอดีผมต้องรีบไปดูงานข้างล่างต่ออ๋อคือหมายถึงว่าจะไปดูพนักงานทำงานเรียบร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรอคะใช่แล้วก็มีลูกค้าเหมือนจะมีปัญหานิดนึงบอกว่าหมูได้เยอะเกินไปผักได้เยอะเกินไปทำไมถูกเกินไปคิดเงินถูกไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างโอ้โอเคเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเขาต้องไปเคลียร์ธุรกิจหมื่นล้านแสนล้านของเขาเดี๋ยวเราช่วงนี้ขออนุญาตลากันไปสิเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ